สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็มีคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์มาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลชายไทยของเราเอาชนะอินโดนีเซียคว้าแชมป์แบ็คทูแบ็คในศึกวอลเลย์บอลชายซีวีลีก2024ทั้งเลข1เลข2เลยนะครับซึ่งเมื่อวันนี้แฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยคงลุ้นกันแบบหายใจไม่ทั่วท้องเลยนะครับกับเกมตัดสินระหว่างทีมชาติไทยกับอินโดนีเซียที่เล่นในบ้านของตัวเองพร้อมกับกองเชียร์น่าจะหลักพันเลยนะครับเรียกได้ว่าส่งเสียงกดดันทีมคู่แข่งไม่หยุดครับแต่ผลการแข่งขันทีมชาติไทยของเราก็เอาชนะอินโดนีเซียไป3-1เซตด้วยสกอร์25-20 26-24 22-25 และ28-26ครับและผู้เล่นที่ได้รับรางวัลรายบุคคลยอดเยี่ยมของทีมไทยนะครับได้แก่ณภาเดชพินิจดีนะครับได้ทั้ง MVP และตำแหน่งออฟโฟไซด์ครับคนต่อมาคือธนพัฒน์เจริญสุขครับได้ตำแหน่งลิเบโรยอดเยี่ยมและก็กฤษดานินสวัยได้ตำแหน่งมิดเดิลบล็อกเกอร์ยอดเยี่ยมครับสำหรับคอมเมนต์หลังจบการแข่งขันทีมไทยคว้าแชมป์ทั้ง2เลขนะครับบรรดาเพจกีฬาในย่านอาเซียนก็รายงานผลการแข่งขันตามปกตินะครับโดยคอมเมนต์แฟนๆฝั่งอินโดส่วนใหญ่ก็จะต่อว่าทางสมาคมวอลเลย์บอลของพวกเขานะครับทั้งโค้ชทั้งการเลือกตัวผู้เล่นส่วนเพจกีฬาฝั่งฟิลิปปินส์คอมเมนต์แสดงความยินดีกันปกติครับแต่ทว่าดันไปมีคอมเมนต์ของชาวคอมเมนต์คนหนึ่งครับคอมเมนต์ว่าวอลเลย์บอลไทยชุดนี้เคยพ่ายกัมพูชามาก่อนถ้ากัมพูชาลงแข่งคงเอาชนะไทยเป็นแชมป์ได้แน่นอนแต่พวกเขาบล็อกเรากลัวเราจะชนะสำหรับคอมเมนต์นี้ก็โดนทัวร์ไทยลงไปตามระเบียบนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์กันดูนะครับว่าพวกเขาจะคอมเมนต์อะไรกันไว้บ้างแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกันก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังคอมเมนต์กันได้เลยครับมาเริ่มกันที่คอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวฟิลิปปินส์กันก่อนนะครับคอมเมนต์แรกเขาก็มาพูดถึงบรรยากาศของกองเชียร์ในสนามเลยนะครับเขาบอกว่าเสียงโห่จากชาวอินโดนีเซียมากมายแต่ประเทศไทยก็ไม่เสียสมาธิยินดีด้วยประเทศไทยคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับคอมเมนต์ว่าฉันถามได้ไหมทำไมทีมชายไทยถึงเก่งแต่อันดับต่ำกว่าอินโดนีเซียและเวียดนามคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าไทยแลนด์ครองแชมป์อาเซียนอย่างสมบูรณ์ทั้งทีมชายและทีมหญิงคอมเมนต์ของคนถัดมาครับคอมเมนต์ว่าฉันชมแมตช์นี้ด้วยความตื่นเต้นเป็นอย่างมากยินดีด้วยไทยแลนด์กับความทุ่มเทของพวกคุณอินโดนีเซียเป็นทีมที่แข็งแกร่งเช่นกันคอมเมนต์ของคนต่อมาครับเขาบอกว่าซีวิลีครั้งนี้ทีมฟิลิปปินส์ได้ยืนบนโพเดียมในตอนจบแล้วขอแสดงความยินดีด้วยไทยแลนด์อินโดนีเซียคอมเมนต์ของคนต่อมาครับโค้ชชาวเกาหลีพัฒนาทีมไทยขึ้นมาอย่างน่าเหลือเชื่อจริงๆพวกเขาแข็งแกร่งเกินไปสำหรับทีมที่เหลือคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับเขาคอมเมนต์ว่าฉันไม่ชอบเสียงกรีดร้องของผู้คนชาวอินโดนีเซียในสนามมันน่ารำคาญและดูแย่ไปหน่อยแม้ว่าฉันจะเข้าใจการกระทำเหล่านี้และคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์อีกหนึ่งคนนะครับคอมเมนต์ว่าว้าวทีมไทยเป็นแชมป์โดยทั้งหมดตอนนี้ทีมชายของไทยแลนด์น่ากลัวมากๆเลยมันต่างจากเมื่อก่อนมากเรามาลองฟังคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวอินโดนีเซียกันบ้างนะครับคอมเมนต์แรกบอกว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่อินโดนีเซียเหรียญทอง2ครั้งถูกขโมยไปโดยประเทศไทยฉันเสียใจมากคอมเมนต์ของคนต่อมาครับริวานโดนี่มาลิซี่และคนอื่นๆผู้เล่นรุ่นพี่และผู้เล่นคนเก่งๆหลายคนไม่ถูกเรียกตัวนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านถึงแม้ว่าเราจะเอาชนะทีมไทยมาตลอดก็ตามคอมเมนต์ของคนต่อมาครับไม่เป็นไรรอวันที่ริวานกลับมาน่าเสียดายที่แพ้ไทยถึง2ครั้งในประเภทชายคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับอินโดนีเซียกำลังจะตายคอมเมนต์ของคนต่อมาครับคอมเมนต์ว่าโค้ชที่เก่งอยู่แล้วโดนเปลี่ยนริวานโดนลงโทษไม่ให้ติดทีมชาติส่งผลกระทบใหญ่หลวงเช่นกันใช่ฉันไม่แปลกใจถ้าเขาแพ้ทีมชาติไทยคอมเมนต์ชาวอินโดคนต่อมาครับคอมเมนต์ว่าตีบอลใส่ทีมฝั่งตรงข้ามไม่ฉลาดพอใช้เพียงกล้ามเนื้อเท่านั้นไม่ใช้สมอง
ตีแรงอย่างเดียวจึงทำให้พวกเขาคาดเดาทิศทางการตีได้ง่ายและสกัดกันได้ง่ายคอมเมนต์ของคนต่อมาครับแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าแพ้แล้วแพ้อีกแพ้ตั้งแต่ต้นจนจบบางทีโค้ชอาจจะเป็นผู้รับผิดชอบนะที่นำพาผู้เล่นลดคุณภาพของทีมลงมาจนเกิดสิ่งที่น่าอับอายในบ้านและคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับคอมเมนต์ว่ามันพังหมดแล้วในที่สุดทีมยอดเยี่ยมแห่งอินโดนีเซียก็ถูกพิชิตคอมเมนต์ของคนต่อมาครับคอมเมนต์ว่าประสิทธิภาพของทีมชาติในตอนนี้ลดลงจริงๆแม้แต่เวียดนามและฟิลิปปินส์ก็สู้กับเราได้มากขึ้นคอมเมนต์ชาววิดีโอคนต่อมาครับมีกุนซือบางคนบอกว่าทีมไทยพวกเขาไม่มีอะไรคืบหน้าทั้งหมดนี้มันเพ้อเจ้อที่สุดในความเป็นจริงตอนนี้พวกเขากลายเป็นแชมป์ซีวีลีก2ครั้งติดต่อกันเลยอินโดนีเซียต่างหากที่ไร้ความคืบหน้ามันเป็นสิ่งที่น่าผิดหวังคอมเมนต์ของคนถัดมาครับเมื่อฟุตบอลดีขึ้นแต่วอลเลย์บอลกลับแย่ลงคอมเมนต์ของคนต่อมาครับบอกว่าปล่อยให้ทีมแพ้ไปเถอะให้สมาคมได้รับรู้ถึงปัญหาที่แท้จริงบ้างคอมเมนต์ของคนต่อมาครับเขาคอมเมนต์สั้นๆว่าถ้าไม่มีริวานทีมชาติก็ง่อยคอมเมนต์ของคนต่อมาครับนี่เป็นเหตุผลมาจากทีมงานการจัดการวอลเลย์บอลของอินโดนีเซียพวกเขาเลือกผู้เล่นตามความชอบและไม่ชอบไม่ใช่จากความสำเร็จและความฉลาดของผู้เล่นไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าริวานยังคงเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดและฉลาดที่สุดคอมเมนต์ของคนต่อมาครับแบดมินตันถูกทำลายวอลเลย์บอลก็ถูกสังหารหมู่โดยประเทศไทยคอมเมนต์ของคนต่อมาครับเยี่ยมมากอินโดนีเซียแพ้อีกแล้วความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจของ PBVSI หลังจากที่พวกเขาทอดทิ้งริวานคอมเมนต์ของคนต่อมาครับอยากจะหัวเราะกับทีมวอลเลย์บอลชุดปัจจุบันคอมเมนต์ของคนถัดมาครับบอกว่าสำหรับทีมชายและทีมหญิงคุณภาพก็แย่พอๆกันนั่นแหละคอมเมนต์ของคนถัดมาครับซีเกมครั้งหน้ามันจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายสำหรับการทำงานของสมาคมวอลเลย์บอลอินโดนีเซียทั้งหมดในปัจจุบันหวังว่าจะยังรักษาเหรียญทองที่นั่นเอาไว้ได้ลายคอมเมนต์ชาวอินโดนีเซียคนสุดท้ายในคลิปนี้นะครับคอมเมนต์ว่าช่างน่าอับอายจริงๆที่เราแพ้ทีมไทยถึง2ครั้งก่อนหน้านี้มันไม่ยากที่จะเอาชนะพวกเขาเลยครับนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เพียงบางส่วนนะครับที่นำมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันในคลิปนี้เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ